ันวันเสาร์ช่วง Star Unlimitedคุณผู้ชมคะตอนนี้เรา2คนอยู่ที่ร้านสคอมาสาขาเคเลจค่ะที่ร้านนี้นะเขาขึ้นชื่อในเรื่องของขนมเค้กโดยเฉพาะครีมเค้กของที่นี่นะคะเขาเป็นวิปปิ้งครีมนะคะสูตรโลแฟตทานแล้วก็ไม่อ้วนนะคะหวานน้อยแต่ว่าเนื้อเค้กเนี่ยนุ่มละลายในปากเลยเดี๋ยวเอาสัก10ชิ้นไปทานกันเลยดีไหมไม่พอ20ชิ้นคุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปทานกับเรา2คนค่ะงานจ้างทั้งของคาวของหวานสุดๆเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะชิมเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกับคุณหนีเจ้าของร้านก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หนีค่ะที่ร้านนี้เปิดมานานกี่ปีแล้วคะสี่ปีกว่าแล้วค่ะค่ะมีกี่สาขาคะตอนนี้มีทั้งหมด2สาขานะคะสาขาแรกก็คือที่ Kevin Lane สุขุมวิท26นี่นะคะแล้วก็สาขาที่2คือที่ Terminal 21ค่ะต้องถามว่าเปิดนี่เราเน้นเรื่องของอาหารประเภทไหนคะหรือว่าเป็นเบเกอรี่ร้านเรานะคะจุดเด่นของเราจะเป็นเบเกอรี่ค่ะค่ะแล้วก็โดยเฉพาะเค้กมะพร้าวอ่อนที่ขึ้นชื่อนะคะแล้วก็ทีนี้ลูกค้าเนี่ยพอเข้ามาอุ๊ยมีแต่ของหวานมีของคาวไหมเราก็เลยเริ่มที่ทำของคาวก็เป็นพวกสลัดอาหารง่ายๆอาหารจานเดียวแต่ว่ารสเด็ดทุกจานค่ะค่ะอะไรที่เป็นจุดขายของเราที่ลูกค้ามาแล้วชอบติดใจทานแล้วทานอีกอย่างเงี้ยค่ะสำหรับเค้กนะคะลูกค้าจะบอกว่าเนื้อเค้กเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นคือมันนุ่มแล้วก็มันละลายในปากนะคะแล้วก็ครีมของเราที่เราใช้นี่นะคะจะเป็นครีมโลแฟตนอนคอเลสเตอรอลค่ะแล้วก็ลักษณะเค้กเราจะหวานน้อยค่ะวันนี้คุณผู้ชมได้เห็นเป็นพาเลทขนาดนี้เลยเราดีใจมากนะคะที่เราได้มาเจอขนาดนี้อ่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปเริ่มของหวานซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่ร้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูเมนูอาหารตรงนี้บ้างดีกว่านะคะอย่างที่บอกว่าอร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนอร่อยสุดๆเนี่ยมีอะไรบ้างคะเริ่มต้นนะคะแนะนำเป็นจานสุขภาพก่อน okay, เป็นสลัดนะคะอันนี้จะเป็นสลัดเฮาส์สลัดวิทฟิต้าชีสนะคะส่วนน้ำสลัดเนี่ยเราก็จะเป็นบาลซามิกกับน้ำมันมะกอกน้ำมันบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ใช่ไหมคะใช้น้ำมันปาล์มหรือใช้น้ำมันอะไรไม่ทราบแต่ที่ร้านนี้คอนเฟิร์มนะคะว่าเราจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกกับน้ำมันรำข้าวเท่านั้นใช่ค่ะใช้ปรุงอาหารให้กับลูกค้าค่ะชอบชีสไงเป็นคนชอบชีสชีสอร่อยมากค่ะขอบคุณค่ะไหนๆไปฝรั่งละเอาสปาเกตตี้ก่อนอันนี้จะรสชาติจัดจ้านนะคะค่ะลองชิมดูเป็นสปาเกตตี้สไปซี่เบคอนค่ะค่ะเรากับคนไทยเนาะใช่ค่ะต้องมีพริกมีอะไรให้มันมีรสชาติเผ็ดร้อนหน่อยแต่จริงๆที่ร้านมีทั้งเป็นแบบคาโบนาร่าก็มีนะคะแต่วันนี้เราเลือกมาค่ะเนี่ยหน้าท็อปปิ้งของสปาเกตตี้เรามีให้เลือกเกือบ20ชนิดค่ะเผ็ดไหมคะเผ็ดอันนี้ถ้าเกิดเผ็ดไปสำหรับถ้าลูกค้าจะสั่งใช่ไหมคะบอกเผ็ดน้อยก็ได้นะคะค่ะเด็กจะถามทานเผ็ดมากไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมนูนั้นนะคะเป็นข้าวผัดปูนี้เนี่ยต้องสั่งมาจากสุราษฎร์นะคะเราจะแกะเองเพื่อให้ได้เนื้อตามที่เราต้องการอย่างนั้นค่ะมันจะได้รสชาติที่แบบว่ากลมกล่อมนะคะค่ะอย่างนี้แหละข้าวผัดปูคือปูเต็มสดเพราะว่าเนื้อแน่นค่ะสดค่ะแล้วเขาผัดนะจะแห้งๆหน่อยอ่ะมันต้องไฟถึงค่ะใช่ข้าวต้องโดนไฟทุกเม็ดค่ะสำหรับเค้กนะจะแนะนำอันดับแรกนะคะถือว่าเป็นตัวเด่นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยนะตั้งแต่เริ่มเปิดร้านมาจนถึงทุกวันนี้ก็จะเป็นเค้กมะพร้าวอ่อนนะคะก็คือ4ปีตั้งแต่เปิดมาตัวนี้เป็นไฮไลท์ใช่ค่ะอันนี้พิเศษยังไงคะพี่หนีคือด้วยมะพร้าวเราก็คัดมามะพร้าวต้องอ่อนจริงๆนะคะแล้วก็ตัวไส้เราก็ทำด้วยความพิถีพิถันเพราะว่าพี่เป็นคนทำเองอยู่แล้วเค้กก็นุ่มอยากจะให้ชิมแล้วบอกดีกว่าว่าที่เขาล่ำลือว่าอร่อยนะคะแล้วก็ใช่ละลายในปากมันใช่หรือเปล่าละลายในปากคอนเฟิร์มค่ะไม่หวานคอนเฟิร์มค่ะนะคะกำลังดีค่ะนะคะแล้วก็เรารู้สึกถึง
ความหอมของมะพร้าวอ่ะค่ะอ่ะต่อไปเลยค่ะอันนี้ต่อมาขอเชิญเป็นเค้กนางเอกเค้กกุหลาบค่ะอ๋อแล้วทำไมต้องมีตัวนี้คืออะไรคะอันไหนคะอันนี้เป็นน้ำกุหลาบเป็นช็อตเล็กๆนะคะค่ะเผื่อจิบไปนิดๆหน่อยๆเพิ่มสนุกสนานทานเค้กไปจิบไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเชิญลองดูค่ะอันนี้เด็ดยังไงคะพี่มันเราจะใส่ส่วนผสมของกุหลาบที่เราสั่งมาจากทางฝรั่งเศสด้วยในตรงตัวนั้นแล้วก็ชิมไปคือกลิ่นจะไม่กุหลาบจ๋ามากนะคะแต่หอมอ่อนๆรสชาติก็จะสอดไส้ด้วยผลไม้ตรงกลางซึ่งงงใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะคือมันทานไปแล้วมันได้เนื้อได้เนื้อได้หนังนะคาแรคเตอร์เค้กก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็ยังละลายในปากได้ครีมนี้ก็ครีมโลแฟตเช่นกันค่ะคือได้กลิ่นหอมของกุหลาบแล้วก็ประทานแล้วเนื้อแบบลิ้นจี่แบบน้องมาร์คลองจิบดูลองจิบดูใช่ไหมคะค่ะจิบดูเลยค่ะนี่เป็นไงคะเป็นไงบ้างคะก็ว่าอันนี้หอมเนาะค่ะเอาเป็นเค้กมันญี่ปุ่นไหมคะมันหวานญี่ปุ่นค่ะอันนี้ค่ะอันนี้เป็นเค้กน้องใหม่นะคะค่ะลองชิมดูทำไมถึงเลือกมันหวานมาทำเค้กไม่ค่อยเห็นนะคะมันปกติมันเทศมันก็มันไม่ค่อยหวานรสชาติก็มันอย่างที่เราทานตอนเด็กๆใช่ไหมคะแต่มีโอกาสไปทานมันหวานญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นแล้วมันอร่อยแล้วก็ไปที่เกาหลีเค้กมันหวานญี่ปุ่นเนี่ยมันก็อร่อยเราก็เลยนะเราก็ทำได้นี่นาเราก็เลยมาลองพัฒนาสูตรดูเนื้อมันหวานเต็มๆมันจะแน่นๆหน่อยนะค่ะแล้วก็มาเป็นลูกอะค่ะมันหวานคือเนื้อใส่เยอะมากอะค่ะใช่ค่ะมันหวานรสชาติมันนะคะอร่อยงั้นต่อไปเปลี่ยนเป็นมะม่วงนะคะอันนี้เป็นเค้กมะม่วงนะคะเป็นมะม่วงช็อกโกแลตนะคะค่ะมะม่วงเนี่ยมาเต็มๆอยู่แล้วแล้วมันมีความเหมือนดึงด้วยรสของเค้กของช็อกโกแลตตรงไหนอีกไหมคะเนี่ยอันดับต่อไปค่ะอันไหนคะจะเป็นแอปเปิลคัมเบิลนะคะเราก็จะบอกว่าซอสแปลกๆที่เคยเห็นก็จะเป็นซอสวานิลาสีครีมธรรมดาทำไมถึงมีจุดๆดำๆนี่คือวานิลาสดค่ะวานิลาบีนเราใช้เนี่ยค่ะตัวนี้เป็นฝักมาแล้วกลีดแล้วก็ต้มมาเคี่ยวนะคะค่ะช่วยไหมคะเอาลาดเลยไหมคะลาดเลยดีกว่าลาดเลยนะคะจะได้ดูโอเคอย่างนี้ขึ้นมานะคะเชิญเลยค่ะเอามาลองดูให้คุณผู้ชมดูหอมไปกันได้ดีไหมคะกับซอสมันมีเหมือนกลิ่นเหมือนเป็นความไหม้นิดๆน่ะคือแอปเปิลเนี้ยนะคะคือเราจะต้องมีซินนามอนถ้ามีกลิ่นเครื่องเทศดึงใช่ไหมคะแล้วก็ที่บอกว่ากลิ่นเหมือนไม่ไหม้นั่นคือคาราเมลค่ะแล้วก็วันนี้นะคะทางร้านมีไวเชอร์มาแจกให้ค่ะมูลค่า300บาทจำนวน5ใบค่ะให้ร่วมสนุกตอบคำถามเข้ามาหน่อยนะคะว่าเมนูเป็นขนมเค้กแล้วกันค่ะที่คุณหนีแนะนำในวันนี้นะคะเป็นเมนูอะไรนะคะเลือกมา1เมนูค่ะพิมพ์ SMS มาค่ะ4221980หรือว่าอีเมลนะคะ saturdaytalk@hotmail.com ค่ะพิมพ์มาข้าวผัดปูให้ไหมไม่ได้ต้องขนมต้องเป็นเค้กนะโอเคคุณผู้ชมอย่าลืมนะเค้กเรามาเยอะขนาดนี้เลือกมา1อัน1เมนูพิมพ์เข้ามาแล้วก็มาอร่อยแบบเรา2คนนี่แหละค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่หนีมากนะคะที่มาแนะนำอาหารอร่อยๆแล้วก็ขนมเค้กอร่อยค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะชิมต่อนะคะเรานี่แบบหยุดไม่อยู่ร้านสคอมามอบกิฟต์ไวเชอร์มูลค่า300บาทสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมาทานอาหารที่ร้านเพียงพิมพ์ชื่อเมนูขนมเค้กที่แนะนำไปวันนี้มา1เมนูส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 4221980 กิฟต์ไวเชอร์จากร้านสคอมามีรอมอบให้จำนวน5ใบค่ะ